ช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีดีนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมก็จัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นวิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมารายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้งสองแท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไหว้ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอ
โชคลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นนึงส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับหลังจากที่เราหยุดติดต่อกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็มีหุ้นเปิดมาให้ลงทุนกันคึกคักเราจะได้มานะครับหารายได้หาค่ากับข้าวกันนะครับก่อนอื่นที่จะมาดูฤกษ์ประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและดาวโชคลาภไปดูผลงานของเมื่อวานวันอาทิตย์กันก่อนนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ที่10ธันวาผมให้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ฮานอยให้รูด5กับ8นะครับผลฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน2 4 5 2ตัวล่าง6 7ก็เข้ารูด5ข้างบน1เด้งนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน808นะครับก็ได้รูดนะครับข้างบน1เด้งนะครับ8ที่เข้าหลักร้อยไม่ได้นะครับก็จะได้วิ่งนะครับถ้าใครวิ่ง8วิน8ก็จะได้นะครับ2ตัวล่าง30นะครับก็เท่ากับว่าเข้าฮานอยเฉพาะกิจ1เด้งเข้าฮานอยพิเศษ1เด้งไปดูฮานอยปกติกันต่อนะครับถ้าฮานอยปกติเข้ากับฮานอย VIP เข้าวันนี้เราก็จะเข้ากัน4เด้งเลยฮานอยปกติออก360ข้างล่างออก63ไม่เข้านะครับหลุดไปก็ยังมีลุ้นที่ฮานอย VIP อีกหน่อยนึง3ตัวบนออก700 2ตัวล่างออก02โอ้โหวันนี้0มาเยอะนะครับศูนย์มาตั้งแต่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ฮานอย VIP ก็หลุดไปไม่เข้าอีกฮานอยหนึ่งก็เท่ากับว่าเข้า2หลุด2นะครับยังคงมาตรฐานนะครับคือหลุด2หน่อยยังไม่เคยหลุดถึง3หน่อยเข้า2หลุด2วันนี้ก็ติดลบนิดหน่อยวันอาทิตย์ถือว่าวอมๆก่อนถึงนะครับวันจันทร์คือวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับรูปไป2ตัวถ้าเราเสียเราก็จะเสียน้อยแต่เราเขาเรียกว่าลงทุนแบบชาญฉลาดลงทุนด้วยนะครับแนวทางที่มีโอกาสที่มากนะครับก็คือมีโอกาสถูกมากกว่าเสียแต่ถ้าเสียเนี่ยเราก็จะเสียน้อยโอกาสที่เราจะหลุด3น้อย4น้อยเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้3น้อย4น้อยเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าเราเล่นเลขลูดดักไว้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับเมื่อวานก็ถือว่าไม่เจ็บตัวมากมายอะไรนะครับหลังจากที่ได้กันมาหลายวันมาดูเลขวันนี้นะครับว่าเราจะทำเงินกลับคืนนะครับเอาทุนเมื่อวานคืนมาแล้วบวกกำไรวันนี้กันได้หรือไม่นะครับอย่างที่บอกไปวันนี้วันจันทร์นะครับวันที่11ธันวาคมแรม15ค่ำเดือน12
เลิกบุญเป็นเพชฌฆาตเลิกร่างเป็นราชาเลิกนะครับดิถีเป็นทาสีกับสุภะดิถีดีนะครับดิถีคือตัวเรานะผู้ลงทุนนะครับทาสีทาสาคือผู้ลงทุนทั้งชายและหญิงสุภะก็คือรื่นเริงบันเทิงใจวันนี้เรานะครับมีโอกาสที่จะได้รับความยินดีได้รับโชคลาภนะครับความสำเร็จทางด้านรางวัลกันโดยเฉพาะราชาเลิกเป็นเลิกสำคัญเลิกใหญ่เลิกระดับราชาฉะนั้นถ้าได้สุภะราชาเนี่ยหมายถึงว่าเราจะมีความสุขแล้วก็นะครับมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับไปดูนะครับดาวเจ้าเลิกประจำวันวันนี้ราชาเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวการเงินคู่นี้ยังอยู่นะครับในเดือนนี้นะครับอยู่มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับ9กับ0 9วันนี้จะช่วยเลข7กับเลข8และเลข0ทำกำไรกันคูณ2 9เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดาวพระเกียรติ0ดาววิทยุนะครับก็มีพลังอยู่กับเลขไหนก็จะช่วยเพิ่มพลังแล้วก็จะทำให้เรามีแรงบวกเพิ่มขึ้นดาวการเงินคือดาวทั้งบวกและคูณเลยดาวตัวช่วยที่จะเพิ่มพลังเป็นเลเวลที่จะต้องเติมน้ำมันเติมเหรียญเติมเงินกันนะครับดาวโชคลาภนะครับเป็นเทพีเลยนะวันนี้นะครับเป็นเทพแห่งโชคลาภเมื่อจับคู่กับดาวเจ้าเลิก78ก็คู่มิตรคู่มหามิตรวันนี้78จะให้พลังทั้งการเงินและโชคลาภผมว่าถอนทุนเมื่อวานคืนไม่พอวันนี้จะบวกถึงต้องมี2เด้งนะเพราะว่าคู่78เป็นคู่ที่จะให้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่กันไปดูหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้เปิดตลาดคึกคักวันนี้ลุยตั้งแต่นิเคอีจีนหางเสงเลยเผลอๆมีแตก3ตัวด้วยคู่78เป็นคู่ที่มาแล้วนะครับก็จะมาใหญ่ๆโดยเฉพาะราชาเลิกเนี่ยเลิกใหญ่นะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด7กับ8รูด7กับ8คู่มิตรนะครับต้องรูด2ตัววันนี้เจาะ70 78แล้วก็79นะครับ3ตัวนะครับ708 709นะครับใครชอบ789ก็จัดไปตวงนะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่คู่789มีโอกาสมานะครับไปดูฮานอยต่อด้วยลาวพัฒนาเลยวันนี้มีลาวด้วยเล็งเลขชุดเดียวกันเลย8กับ7รูด8กับ7วันนี้มีแตก2เด้งนะมั่นใจว่าคู่78เป็นคู่ใหญ่นะครับรูด8กับ7ขาเจาะให้เจาะ8ไป8087 89นะครับ80 87 89 3ตัวนะครับ807กับ809แนะนำให้ลงทุนเพิ่มอีกตัว879นะครับครบแล้วนะครับผังอาจารย์ชาญไปดูผังของอาจารย์วิษณุนะครับวันจันทร์ที่11ธันวาคมนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โหให้เด่น3รอง2เจาะ22 29 35 03ฮานอยปกติอาจารย์โหให้เด่น7รอง4เจาะ51 32 44แล้วก็74ฮานอย VP อาจารย์โหให้เด่น9รอง6เจาะ60 39 19แล้วก็36วันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับอาจารย์โหให้เด่น3ขอโทษเด่น7รอง3เจาะ73 32 19 87ครบแล้วนะครับทั้งผังอาจารย์โหแล้วก็อาจารย์ชานะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นราชาเลิกแล้วก็ดีถีเป็นสุภะแล้วก็วันนี้น่าจะมีโชคลาภกันเลิกดียามดีด้วยวันนี้ยามดีน่าลงทุนทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะครับแล้วก็ยังไงท่านที่สนใจอยากรู้ว่ายามช่วงไหนลงทุนหุ้นอะไรเน้นฮานอยตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ากลุ่มหุ้นรายวันได้กับ call center นะครับแอร์ไลน์ไปก็วันนี้11แล้วหรือเวลานะครับแค่5วันก็จ
จะถึงรัฐบาลเมื่อวันที่16แล้ววันนี้โค้งสุดท้ายผมยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์เข้าไปในกลุ่ม VIP ให้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เมื่อวานก่อนก็ไปนะครับไหว้ครูที่บ้านอาจารย์สัมพันธ์ไปทำพิธีด้วยก็ยังไงในกลุ่ม LINE เนี่ยผมจะให้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าทำเสร็จแล้วตั้งนานแล้วก็สามารถโพสต์ได้เลยใน LINE ก็จะได้เอาไปลงทุนเอาไปเก็งแล้วก็รีบลงทุนเดี๋ยวเลขจะอั้นสมาชิกที่อยากได้เลขก่อนเลขพิเศษยามลงทุนที่ดีนะครับเลขน้อยชุดรัฐบาลก็ขอติดต่อนะครับ call center นะครับแอดไลน์หรือโทรไปเข้ากลุ่มได้นะครับทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับอย่าลืมนะครับยังไม่มีโชคหรือมีโชคเนี่ยคุณต้องมีกระจกพระราหูตอนนี้ก็หลายท่านมีติดบ้านและอุ่นใจแล้วเชื่อผม5บานติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับดึงทรัพย์ดึงโชคดูดโชคแล้วก็ช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ด้วยติดหน้าห้องน้ำเรื่องของการเงินนะครับเราลงทุนเราก็ต้องการเงินนะครับเพราะว่าได้เงินมาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นติดหน้าห้องน้ำจะช่วยทำให้เราเงินไม่เข้ามือขวาออกมือซ้ายแล้วถึงแม้เรามีเงินจะต้องไปใช้หนี้ใช้สินเราก็ยังมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับติดไปที่หน้าห้องน้ำนะครับคนเรายังต้องทำงานนะครับเราก็อยากให้มีงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใครไม่ได้โบนัสใครไม่ได้เงินพิเศษนะครับเอาไปติดไปที่ห้องครัวนะครับปี2567การงานจะได้ดีขึ้นเจ้านายรักมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เราทำงานเราก็จะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับติดไปที่หน้าห้องครัวนะครับเรื่องการงานนะครับปีใหม่นี้ใครที่อยากมีความรักดีๆอยากเจอนะครับคู่แท้แล้วก็อยากเจอคนที่นะครับเคมีตรงกันจะอยู่ช่วยดูแลกันก็ติดที่ห้องนอนนะครับเรื่องความรักนะครับใครที่มีต้นไม้หรือมีเสาหน้าบ้านก็เอาไปติดที่หน้าบ้านนะครับป้องกันแล้วก็เสริมเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราจะได้นะครับแก้จุดเสียตรงนี้แก้เคล็ดนะครับทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคแล้วความสำเร็จที่เรารอคอยที่เราเฉียดไปเฉียดมาโชคลาภก็เฉียดไปเฉียดมาหรือมีปัญหาวุ่นวายชีวิตตลอดเวลาเนี่ยติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านพระราหูกับพระเสาเป็นคู่มิตรกันจะได้ช่วยกันแก้สิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดไว้เสาภายในบ้านรากฐานที่มั่นคงก็คือบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันที่1มกราผมมีงานไหว้ครูนะครับท่านที่สนใจจะให้ผมจุดเทียนเสริมโชคชะตาตลอดปี2567ก็สามารถติดต่อกับ call center ได้จะเลือกแบบแรกสนับสนุนงานไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้1คู่เทียนถอนเรื่องของนะครับการนะครับบนบานศาลกล่าวหรือการที่เราทำผิดวาจาทำสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วมันยังติดขัดอยู่กับตัวเราก็จุดเทียนเล่มแรกเพื่อที่จะถอนเทียนเล่มที่2คือจะยกดวงหนุนดวงเสริมดวงให้นะครับเราเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภทุกอย่างก็จะได้ดีขึ้นหลังจากที่เราได้แก้ไขสิ่งที่ติดขัดจากเทียนเล่มแรกไปแล้วนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยผมจะมีสร้อยให้1เส้นผมเก็บไว้1เส้นนะครับไม่ทำพิธีแล้วก็ไว้ในห้องพระนี่ห้องที่เรานะครับกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเส้นนึงผมก็จะส่งไปให้คุณได้บูชาติดตัวนะครับนะครับแบบที่2นี่จะ999บาทปกติสร้อยเนี่ยนะครับผมก็จะให้เช่าเส้นละ999อยู่แล้วคราวนี้คุณจะได้สร้อย1เส้นแล้วก็ได้เทียนที่ผมจะทำพิธีให้นะครับ2เล่มที่ผมจะจุดให้คุณก็ฝากชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับในแบบแรกส่วนแบบที่2ก็ส่งชื่อและที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาด้วยนะครับผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อคอนเซนเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้มีคนทยอยเข้ากลุ่มเยอะเข้ากลุ่มเดือนธันวาคมนี้นะครับดีเหมือนเราดูเลิกจอกไปทำงานจอกไปหากินนะครับเลี้ยงชีพทำมาค้าขาย
หรือจะออกไปติดต่อการค้าเรายังดูเลิกเลยการเข้ากลุ่มนะครับแนะนำให้เข้ากลุ่มเดือนธันวานี้นะครับสตาร์ทต้องสตาร์ทในวันที่ดีในเลิกที่ดีความสำเร็จมันถึงจะเกิดนะครับเพราะว่าเราเข้ากลุ่มเดือนธันวาเรามีเริ่มมีรายได้แล้วเดือนมกราปีใหม่เราก็จะดีไปตลอดทั้งปีสนใจนะครับเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อคอนเซ็นเตอร์รัฐบาลต้องยิ่งเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าเราลงทุนรัฐบาลกันมาหลายปีแล้วบางคนก็เฉียดไปเฉียดมาได้เล็กๆน้อยๆเวลาถูกก็เจอเลขอั้นเวลาเลขตั้งใจจะซื้อก็ซื้อไม่ได้เขาอั้นกันนะครับปีหน้าทุกอย่างจะได้ดีเข้าทางเราเสริมนะครับสนับสนุนในเราทำอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันรัฐบาลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์วันนี้มั่นใจนะครับว่าวันนี้ทุกท่านจะมีโชคหลายเด้งนะเพราะว่าวันนี้ราชาเลิกแล้วก็ดีทีเป็นสุภะวันนี้วันจันทร์ก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะนะครับจับรางวัลใหญ่ๆกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านที่นะครับเพิ่งมาใหม่ๆก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับกดเสร็จจะมีรูปกระดิ่งระฆังขึ้นมาก็กดซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันตอนนี้กำลังจะออกคลิปโค้งสุดท้ายนะครับรวมถึงนะครับ5ราศีที่จะมีโชคนะครับในวันที่16ธันวาคมนี้เพราะว่านะครับงวดที่แล้วราศีเมษเข้าถึงนะครับ3งวดติดกันงวดนี้มาดูว่าจะเป็นราศีของคุณหรือเปล่านะฝากติดตามด้วยนะครับ5ราศีที่จะมีโชคนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆแล้วก็เราได้มาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับขอให้ปังๆนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ